ชนะได้แน่ธรรมนัสมั่นใจเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกลงสนามไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 10:52 น.ธรรมนัสยันเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกรัฐบาลไม่แข่งกันเองพปชรรหัวหน้าพรรคเคาะก่อนลั่นไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วชี้คะแนน3พรรครัฐบาลเอาชนะได้แน่เมื่อเวลา 9:45 น.วันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ถึงการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1ว่าที่ประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลให้พรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยคุยกันซึ่งทางพลังประชารัฐต้องไปคุยกับหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคกกบหที่สำคัญเราต้องดูความพร้อมของผู้สมัครที่เป็นลูกชายของอดีตนายกอบจ.พิษณุโลกโดยพื้นที่ดังกล่าวนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคดูแลอยู่และตามหลักการในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลหากพรรคใดพรรคหนึ่งส่งผู้สมัครอีกพรรคจะไม่ลงแข่งหากนำคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล3พรรครวมกันคือพรรคพลังประชารัฐเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติจะมีมากกว่าคนที่ชนะเลือกตั้งเมื่อถามว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะวัดกระแสของรัฐบาลดีขึ้นหรือไม่รอธรรมนัสกล่าวว่าขึ้นกับหลายปัจจัยจะเอาเรื่องผลงานรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้แต่เรื่องสำคัญคือความพร้อมของคนที่ลงสมัครจากนี้เมื่อคุยภายในเสร็จแล้วตนจะไปคุยกับพรรคเพื่อไทยและจากผลคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมายืนยันว่าเมื่อลงสนามเลือกตั้งไม่มีใครกลัวใครเมื่อถามว่าส่วนตัวอยากส่งผู้สมัครหรือไม่รอธรรมนัสกล่าวว่าแล้วแต่หัวหน้าพรรคแบงคอกไม่กลัวซานตงไทซานพร้อมชนเพลย์ออฟถ้วยเอเชียกีฬาวันที่12สิงหาคม2567 10:51 น.แบงคอกยูไนเต็ดของโค้ชแบนทัชตะวันสีปานประกาศไม่กลัวซานตงไทซานยอดทีมจากจีนพร้อมชนในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบเพลย์ออฟในวันพรุ่งนี้เมื่อวันที่12สิงหาคม67ห้องแถลงข่าวสนามจีนานโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์โค้ชแบนทัชตะวันสีปานและรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกเข้าร่วมแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตเศษ2024ส่วน25รอบเพลย์ออฟโดยจะพบกับซานตงไทซานทีมจากไชนีสซูเปอร์ลีกโดยโค้ชแบนทัชตะวันสีปานได้กล่าวเอาไว้ว่าตัวผู้เล่นของเรามีความฟิต 100% เตรียมทีมฝึกซ้อมทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่แข่งในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่พรีซีซั่นมาจนถึงเกมแรกในลีกเรามีความพร้อมการที่ได้ผู้เล่นต่างชาติมา3คนถือว่าโชคดีเพราะนักเตะทั้ง3คนสามารถปรับแท็กติกได้หลากหลายแต่ว่าทั้ง3คนยังไม่สามารถการันตี11ตัวจริงได้เราสามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนแท็กติกตามเกมได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทีมของเราจะมีมิติมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ดูทีมจีนเล่นใน ACL ทีมจากจีนเป็นทีมที่มาตรฐานสูงแต่ทีมเราเองก็ยกระดับขึ้นมาในระดับเอเชียเช่นกันเราคิดว่ามาตรฐานของเราไม่ห่างกันมากเราเตรียมตัวมาพร้อมโฟกัสเป็นพิเศษสำหรับแมตช์นี้ไม่ได้สนใจว่าทีมซานตงไทซานจะมีตัวผู้เล่นเจ็บเยอะเราโฟกัสที่ทีมเรามากกว่าก็อยากให้ทุกคนไปดูเกมที่ในสนามดีกว่าส่วนทางด้านรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกแนวรุกแข้งเทพได้กล่าวเอาไว้ว่าตอนนี้ทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจ 100% พร้อมที่ทำการแข่งขันเราตั้งเป้าจะผ่านเข้ารอบให้ได้
ตั้งแต่เรารู้ว่าเราจะต้องเจอจากทีมจีนถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะปีที่แล้วเราไม่ได้เจอทีมจากประเทศจีนเลยเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งในเวทีนี้แต่คิดว่าเรามีของมาสู้ครับมารอดูในสนามดีกว่าอุปสรรคก็มีบ้างเล็กน้อยไม่ได้กังวลมีเพียงการเดินทางที่เราแข่งจากประเทศไทยเสร็จแล้วต้องเดินทางมาที่จีนเลยคิดว่าตอนนี้อุปสรรคไม่มีครับเราพร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้สำหรับแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะทำแข่งขันการฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทเศษ2024ส่วน25รอบเพลย์ออฟในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่วันที่13สิงหาคม2567เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณจีนานโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ติดตามผลการแข่งขันได้ทุกช่องทางของสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ด พิมพ์ภัทราสุชาติโยนถามนายกรัฐมนตรีหัวหน้าสช.องปรับคณะรัฐมนตรีลั่นคนทำงานอยู่ไหนก็ได้การเมืองวันที่13สิงหาคม2567 11นาฬิกา50นาทีพิมพ์ภัทราสุชาติโยนถามนายกรัฐมนตรีหัวหน้าสช.ปมปรับคณะรัฐมนตรีโควต้าพักลั่นคนทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้ปมกระแสเปลี่ยนคนนั่งเก้าอี้รมว.อุตสาหกรรมเมื่อเวลา9นาฬิกา40นาทีวันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสสนครศรีธรรมราชพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีในโควต้ารัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติว่าถามผิดคนแล้วต้องไปถามหัวหน้าพรรคและถามนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าในพรรคมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่หรือยังเป็นเหมือนเดิมนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าพรรคยังประชุมทุกวันอังคารเหมือนเดิมอ่านข่าวเอกนัทอารมณ์ดีลั่นพร้อมตลอดหลังหัวหน้าพรรคเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีอ่านข่าวธีรพันธ์รับส่งเอกนัทเป็นรัฐมนตรีส่วนพิมพ์ภัทรายังนั่งเก้าอี้เดิมเมื่อถามย้ำว่าในส่วนรัฐมนตรีของพรรคมีการพูดคุยกันหรือไม่ในการสลับสับเปลี่ยนคนนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยมีแค่การพูดคุยวาระประชุมในแต่ละสัปดาห์และวันนี้ก็น่าจะมีการประชุมพรรคเหมือนเดิมเมื่อถามว่าพรรคมีการส่งสัญญาณมาที่รัฐมนตรีหรือไม่ว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนอย่างไรนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าสัญญาณต้องมาจากหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคซึ่งตอนนี้ยังทำงานอยู่ตามปกติเมื่อถามต่อว่าหากมีการสลับสับเปลี่ยนคนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าส่วนตัวจริงๆแล้วเราเป็นคนทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาย้ำว่าเรื่องนี้ขอให้ไปถามนายกรัฐมนตรีด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงกระแสปรับคณะรัฐมนตรีว่าในพรรคยังไม่ได้หารือกันและเรื่องนี้เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคตนไม่มีอำนาจเข้าไปนั่งประชุมเนื่องจากไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคก็ต้องผ่านที่ประชุมพรรคก่อนและตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณมาขอให้ยึดตามที่หัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์ไว้ส่วนถึงเวลาที่เหมาะสมหรือยังที่จะปรับคณะรัฐมนตรีนายสุชาติกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ที่อำนาจของนายกรัฐมนตรี